หัวไซซิตู้ค่ะเป็นร้านอาหารที่กำลังจะเปิดใหม่ติดชายทะเลเลยค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับมาเลยครับเราจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาพบกับร้านอาหารนะที่น่าสนใจของเมืองนครศรีธรรมราชนะอำเภอหัวไซครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับอันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเบื้องหลังนะการคอนโทรลครัวของเชฟนะครับแล้วก็ก่อนที่อาหารจะออกจากครัวไปนะครับก็ต้องมีการเช็คแล้วก็ชิมนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับหัวไซซีฟู้ดนะครับเตรียมพร้อมนะครับนะฮะโปรโมทให้กับเพื่อนๆแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องทีมงานนะครับเพื่อแจ้งให้รู้ว่ากำลังจะเปิดที่นี่นะครับนะฮะเร็วๆนี้นะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับผมมาที่หัวไซซีฟู้ดนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้รู้จักผู้อยู่เบื้องหลังนะครับคอนซัลท์นะดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดนะฮะอยู่ตรงหน้าท่านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟประสิทธิ์หน้าฟันครับมาจากภูเก็ตครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้กลิ่นอาหารนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงช้อนได้ยินเสียงสนทนาก็ไม่อาจทำได้เพราะว่าเขาเปิดเพลงไว้นะฮะมันทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับเพื่อนๆฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสไว้ค่อยไปสัมผัสของจริงนะหรือผมก็จะมาแนะนำอีกรอบตอนที่เขาได้เปิดตัวจริงๆนะครับแล้วก็นะฮะก็เอาวัวนะฮะทั้งตัวมาย่างนะทำปาร์ตี้ครั้งนี้นะก็จริงๆก็น่าสนใจมากแล้วก็นักร้องที่จะขึ้นร้องในวงนะครับก็นั่งทานอาหารอยู่นี่ครับแล้วก็ผมพาเพื่อนๆมาชมทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เตรียมความพร้อมมาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วกันครับนะซึ่งอาจจะไม่สามารถรับรู้บรรยากาศจริงๆได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเดือนเพ็ญด้วยนะครับพระจันทร์งดงามทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะผมก็อยากให้เพื่อนๆ เห็นบรรยากาศริมทะเลจริงๆแต่เนื่องจากมันกลางคืนเนี่ยเวลาถ่ายภาพมันก็ไม่ค่อยเนี่ยฮะมันเห็นได้ประมาณนี้ครับแสงตกกระทบนี่ก็สวยจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็เดินทางมาช่วงท้ายๆนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็โพสต์มาให้เพื่อนๆได้มีทางเลือกนะครับเวลาเดินทางไปทางหัวไซนะครับตรงนี้สถานที่เขา
อยู่ตรงก่อนถึงบายพาสนะครับถ้าเดินทางจากสงขลาไปหรือจากระโนดไปก็ก่อนถึงบายพาสเนี่ยประมาณสักไม่เกินกิโลนึงนะครับก็เป็นทางเลือกของเพื่อนๆท่านผู้ชมในอนาคตนะครับวันนี้คงลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จนะฮะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ